ชัยไลฟ์คืนนี้ครับคืนนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนโดยที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ารสนิยมของกินการกินหูฉลามนั้นไปเขาเรียกว่าล้างผลาญทะเลทำลายทะเลกันมากขนาดไหนวันก่อนนี่มีคำแถลงข้อมูลจากองค์กรช่วยสัตว์ป่าหรือว่า Wild Aid ออกมาพูดถึงข้อมูลว่าตอนนี้จำนวนฉลามในโลกเนี่ยมันลดลงไปอย่างน่ากลัวอย่างมีนัยสำคัญเพราะฝีมือมนุษย์นี่แหละฉะนั้นผมจึงได้เชิญคุณนุชอาไทยชดช่วงเนี่ยมาตั้งวงพูดคุยกับคุณชินคุณศิรชัยอรุณรักติชัยซึ่งเป็นช่างภาพสารคดีและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องฉลามในประเทศไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากทุกท่านท่านจะกินหูฉลามหรือไม่หรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกินหูฉลามอย่างไรหรือไม่เนี่ยติดตามฟังคืนนี้แล้วไปเล่าต่อก็จะรู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องทำให้เขาเปลี่ยนใจพอสมควรครับสวัสดีครับคุณทุตทายครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชินคุณศิรชัยครับสวัสดีครับครับคืนนี้เรามาตั้งวงกันเลยนะครับที่หน้าจอผมมี2มือถือเนี่ยอยู่ทั้ง2ท่านสายตรงเข้ามาขณะเดียวกันผมก็พูดเข้าไปใน Facebook Live พร้อมๆกันนะครับคุณนุชอาไทยที่ทำงานในนาม Wild Aid เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องฉลามเรื่องหูฉลามเนี่ยมีเหตุผลอะไรมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ต้องตกใจถึงขั้นที่ออกมารณรงค์เรื่องนี้ครับค่ะก็ที่เราต้องเปิดเผยผลสำรวจนะคะแล้วก็ทำผลสำรวจความต้องการผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับความต้องการบริโภคหูฉลามในประเทศไทยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะดูนะคะว่าคนไทยนั้นเนี่ยมีความตระหนักในประเด็นเรื่องฉลามมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความต้องการบริโภคด้วยนะคะก็เราก็พบว่าคือคนไทยมากกว่าครึ่งเนี่ยก็คือทั้งเคยบริโภคหรือแล้วก็ยังคงบริโภคหูฉลามอยู่นะคะโดยที่อาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลบางอย่างว่าการบริโภคหูฉลามนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ฉลามหลายๆสายพันธุ์นั้นเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบด้วยนะคะไปถามค่ะว่าคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยยังมีความต้องการบริโภคฉลามอยู่ในอนาคตเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือคนไทย 61% นะคะคนไทยประมาณ 61% เนี่ยต้องการที่จะยังบริโภคหูฉลามอยู่โดยที่เหตุผลในการที่เขาบอกว่าทำไมอยากจะบริโภคหูฉลามอยู่นะคะเหตุผลหลักเลยเนี่ยก็คือด้วยความที่อยากรู้อยากลองมากกว่าคือคนไทย 61% เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เคยกินแล้วอยากจะกินนะคะคืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยลองแล้วอยากจะลองด้วยนะเนี่ยความอยากรู้อยากลองของเขาเนี่ยทำให้เขาอยากจะลองทานหูฉลามโดยที่อาจยังไม่ทราบข้อมูลบางอย่างว่าในแต่ละปีเนี่ย มีฉลามนะครับเฉลี่ยประมาณสัก100 ล้านตัวที่ถูกฆ่าแล้วก็100 ล้านตัวนะครับโดยเฉลี่ยค่ะแล้วก็ประมาณนะคะประมาณ73 ล้านตัวเนี่ยถูกนำครีบของมันไปทำซุปหูฉลามนะคะแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือหลายๆคนจะยังไม่ทราบว่าการบริโภคเนี่ยเวลาชาวประมงเขาจับฉลามขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกหรอกว่าฉลามสัตว์อันไหนบ้างที่มันใกล้จะสูญพันธุ์เขาก็จับหมดนะคะดังนั้นเนี่ยการบริโภคหูฉลามของคุณนั้นเนี่ยอาจจะทำมีส่วนทำให้ฉลามหลายสายพันธุ์นั้นเนี่ยอยู่ในขั้นที่สูญพันธุ์ได้ค่ะครับ คนไทย ที่ ยังไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยประชากรของฉลามกำลังหดหายไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยที่คุณศิรชัยได้ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับฉลามในประเทศไทยน่ากลัวน่าวิตกกังวลแค่ไหนครับคุณชินครับครับก็ถ้าหากล่าสุดที่คือดูถ้าอ้างจากสถิติการประมงครับผมคือตั้งแต่ปี2005ถึง2014ครับเนี่ยมีอัตราการลดจำนวนของการจับปลาฉลามได้ประมาณ 90% ครับผมครับ 90% คือหมายความว่ามันหายไปจากการจับได้ครับก็คือมันก็บอกว่าประชากรในธรรมชาติมันหายไปจากการประมงครับประชากรมันฟื้นฟูไม่ทันครับผมก็แปลว่าถูกมนุษย์นี่แหละทำร้ายถูกมนุษย์เนี่ยจับไปหรือยังไงก็ใช่ครับผมเพราะว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งก็คือการประมงนี่แหละครับจับสัตว์ฉลามนะครับ
ครับปัจจัยสำคัญที่ต้องพูดก็คือว่าปลาฉลามเนี่ยมันมีอัตราการแพร่พันธุ์ที่ค่อนข้างช้าครับเมื่อเทียบกับปลาอื่นปลาอื่นออกลูกเป็นพันเป็นหมื่นฟองออกไข่นะครับฉลามมันอาจจะออกลูกได้แบบ10ตัว20ตัวต่อปีหรือ2ปีครับผมครับคุณนุชไทยที่ออกมารณรงค์เนี่ยมีตัวเลขชัดเจนแค่ไหนครับว่าคนกินหูฉลามในโลกถ้าไม่นับไทยนี่นะครับประเทศผมเห็นหลายประเทศเช่นฮ่องกงก็รณรงค์ที่จะเลิกหลายประเทศนี่เขาออกกฎหมายเลยนะว่าห้ามกินหูฉลามไอการรณรงค์ในไทยนี่จะไปถึงขั้นนั้นไหมครับค่ะถ้าพูดถึงประเทศหรือว่าประเทศที่มีการบริโภคหูฉลามเป็นระดับต้นๆเนี่ยนะคะก็น่าจะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเอเชียนะคะก็จะมีที่จีนมีฮ่องกงนะคะมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีการบริโภคหูฉลามเป็นระดับต้นๆนะคะอย่างที่จีนเนี่ยเราก็วาวเอเองก็มีการรณรงค์มาตั้งแต่ปี2006แล้วค่ะรณรงค์มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งการรณรงค์เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคนจีนเองเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าหูฉลามที่เขากินเนี่ยมันคือฉลามหรือมันเกี่ยวข้องกับฉลามหรือเพราะว่าคำแปลคำว่าซุปหูฉลามในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นแค่มันแปลออกมาได้แค่ว่า fish wing ซุปนะคะฉะนั้นนั้นคนจีนเนี่ยเขายังไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฉลามได้หรือนะคะเราก็พยายามที่จะรณรงค์ตรงนี้มานะคะตั้งแต่ปี2006แล้วก็การรณรงค์ไม่ใช่เฉพาะวาวเอ็ดเราก็มีองค์กรอื่นด้วยที่ช่วยกันรณรงค์ให้เขารู้ถึงผลกระทบของการกินหูฉลามเนี่ยนะคะจนในที่สุดเนี่ยคือทางการจีนใช่ไหมคะทางการจีนเขาออกมาประกาศคือไม่ได้แบนการกินหูฉลามนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาเนี่ยมีการบอกว่าจะโอเคล่ะเฉพาะในงานเลี้ยงของรัฐบาลเนี่ยก็จะเลิกเติบหูฉลามอันนี้เป็นการแสดงเสร็จจำนงของภาครัฐมากกว่านะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบนการกินหูฉลามค่ะคือในไทยเองเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มที่จะรณรงค์ให้คนนะเนี่ยมีความตระหนักมากขึ้นก่อนถึงผลกระทบของการกินหูฉลามว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง คือตอนนี้เนี่ยก็คือในบ้านเราเองมันไม่ผิดกฎหมายค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายที่จะกินนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะรณรงค์เนี่ยคืออยากจะรณรงค์ให้เลิกกินเพราะว่าสิ่งที่คุณกินนะเนี่ยมันอาจจะไปทำให้ฉลามหลายสายพันธุ์นั้นเนี่ยสูญพันธุ์ได้นี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มด้วยการรณรงค์ในจุดนี้ก่อนนะคะครับคุณชินจริงไหมครับว่าฉลามเนี่ยพอจับมาแล้วตัดครีบมันเอามาให้มนุษย์กินเนี่ยมันตายตายครับผมเพราะว่าฉลามมันว่ายน้ำไม่ได้ครับและคือมันไม่สามารถงอกครีบใหม่ได้ครับเพราะว่าตัดปั๊บมันก็ตายเลยฉะนั้นคนเราแค่ครีบมันเนี่ยแล้วส่วนต่างๆส่วนอื่นของปลาฉลามนี่เอาไปทำอะไรถ้าหากว่าเป็นในหลายๆที่เมืองนอกครับผมก็คือมีการล่าที่แบบจับตัดครีบโดยเฉพาะเลยแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยอันนี้จะต้องขอเล่าว่า มีการนำไปใช้ประโยชน์ก็จะทุกส่วนครับผมเนื้อก็ทำไปทำปลาเค็มครีบก็ทำเป็นหูฉลามใช่ไหมครับหนังก็มีส่งออกไปต่างประเทศทำเป็นของกินด้วยไม่ก็ทำเป็นเครื่องหนังแล้วก็บางเนื้อสามารถเอาไปแบบทำเป็นพวกลูกชิ้นหรือพวกที่เรากินด้วยครับผมกรามก็ไปขายแล้วพวกเครื่องในที่เหลือก็ไปทำแบบอาหารสัตว์ครับผมอันนี้สถานการณ์ในเมืองไทยครับผมในเมืองไทยนี่ฉลามมีอยู่บริเวณไหนบ้างครับก็มีทั้งสองฝั่งทะเลนะครับทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยครับก็คือบางทีก็เข้าไปในตามแม่น้ำด้วยครับสลับฉลามบางชนิดแล้วก็จะประมงที่ตั้งใจจะไปจับปลาฉลามเลยหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการประมงปกติมันครับถ้าหากว่าเชิญครับถ้าหากว่าเป็นสำหรับการประมงพื้นบ้านนะครับเรือที่ออกไปจับฉลามเลยมีครับผมแต่ว่าปัจจุบันเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าอัตราการจับมันน้อยลงมากครับก็หลายที่ก็เลิกทำไปแต่ว่าถ้าหากว่าส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมาจากการประมงสำหรับปลาอย่างอื่นมากกว่าครับเช่นเรืออวนลากที่ออกไปลากปลาทั้งในไทยทั้งต่างประเทศด้วยครับผมก็คือตามสถิติไว้ว่า 90% เนี่ยมาจากเรือประมงอวนลากครับผมใช่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำมาตลอดจนกระทั่งว่ามันหดหายไปเยอะก็เลยจับน้อยลงครับผมมีความพยายามอะไรไหมครับทางจากทางการกรมประมงกระทรวงเกษตรเนี่ยที่จะลดการทำลายค่าสังหารปลาฉลามก็ด้วยการที่มันเป็นสัตว์ที่ติดมาครับเป็นประเภท by catch หรือว่า incidental catch เนี่ยมันสามารถควบคุมได้ยากมากๆครับผมใช่เพราะว่าคือเราจับหมดเลยทุกอย่าง
แล้วก็มาตรการที่มีก็คือมีการคุ้มครองเรื่องปลาฉลามวาฬครับผมที่ยกขึ้นมาเป็นสัตว์คุ้มครองแต่ว่าสำหรับชนิดอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้ครับปัจจุบันครับอะไรทำให้คุณชินมาสนใจเรื่องฉลามครับก็จริงๆเป็นช่างภาพสารคดีมาก่อนนะครับครับผมก็เมื่อก่อนผมก็ทำวิจัยแหละครับแต่คือปัจจุบันเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนเป็นช่างภาพสารคดีครับผมครับครับแล้วมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์อะไรมันมีจุดอะไรที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องมาถ่ายภาพเพื่อเปิดเผยเปิดโปงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฉลามครับก็คือผมคิดว่าถ้าหากว่าผมเขียนวิทยานิพนธ์หรือว่าวิจัยตีพิมพ์ออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คงไม่อ่านนะครับใช่แล้วก็เลยมาถ่ายรูปเขียนเป็นสารคดีลงนิตยสารอย่าง National Geographic ไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับคือผมไม่อยากให้มันอยู่บนที่เฉยๆครับอยากให้มันถึงคนแล้วได้ผลไหมก็ได้ผลดีกว่าที่คิดนะครับก็มันก็แบบออกมาผ่านในโลกออนไลน์ผ่านในหนังสือผ่านลงแบบเออนี่หนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ก็มีการพูดถึงมากขึ้นคือมันอาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนภายในแบบวัน2วันหรือปี2ปีครับแต่คือแบบอยากให้มันเกิดไดอะล็อกการพูดคุยอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับครับคุณนุชออกข้อมูลมาว่าปลาฉลามทั้งหมดมี14สายพันธุ์อยู่ในน่านน้ำภูมิภาคต่างๆตอนนี้ลดลงในอัตราที่เร็วมาก 40% ถึง 99% แล้วก็บอกด้วยว่าผู้ที่ล่าเนี่ยอยู่ลำดับสูงสุดระบบนิเวศใต้น้ำจะถูกต้อนเพียงหูคือเอาเฉพาะครีบมันแล้วก็บอกว่าเมื่อฉลามตัวสุดท้ายถูกหิ้วขึ้นมาจากทะเลจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างไรเนี่ยที่คุณนุชไทยออกมาบอกกล่าวกับประชาชนคนไทยนี่ชี้จุดตรงไหนครับที่อันตรายที่สุดชี้จุดตรงไหนครับที่จะทำให้คนเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับฉลามการกินหูฉลามค่ะคือหลายๆคนนะคะก็อาจจะคือมองว่าบางคนอาจจะคิดว่าฉลามการกินหูฉลามเนี่ย มันก็เหมือนกับการกินปลาทั่วไปหรือเปล่านะคะมันก็เป็นปลาชนิดหนึ่งนะคะมันก็คุณมาทำไมถึงคุณถึงมารณรงค์เรื่องฉลามอย่างเดียวใช่ถามว่าทำไมคุณมารณรงค์ทางนี้ทำไมคุณมารณรงค์ฉลามอย่างเดียวคุณไม่สงสารคุณไม่สงตัดนิดอื่นบ้างเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราอยากจะสร้างความตระหนักความเข้าใจตรงนี้ค่ะว่าการกินหูฉลามนะคะหรือว่าการกินชิ้นส่วนของฉลามเนี่ยมันไม่เหมือนกับการกินปลาทั่วไปนะคะเพราะว่าฉลามมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมากนะคะคือถ้าฉลามเนี่ยหมดไปจากท้องทะเลแล้วเนี่ยอาจจะทำให้มีผลกระทบต่างๆตามมานะคะน้องชินอาจจะอธิบายตรงนี้ได้มากกว่านะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าฉลามหมดไปจากทะเลนะคะสัตว์ทะเลหลายๆชนิดที่มนุษย์เนี่ยตอนนี้กินอยู่ก็อาจจะไม่เหลือกันเลยก็ได้นะคะคือมันไม่ใช่ปลาทั่วไปค่ะแต่มันเป็นปลาที่อยู่บนห่วงโซ่ของอาหารของท้องทะเลเนี่ยสูงสุดดังนั้นถ้าเกิดฉลามหายไปจากท้องทะเลมันจะส่งผลกระทบหลายๆด้านเลยนะคะต่อความสมดุลของทางทะเลค่ะต้องคินอาจจะอธิบายคุณคุณจินอธิบายครับว่าฉลามฉลามมันสำคัญยังไงในห่วงโซ่อาหารในใต้น้ำนี่ครับก็ฉลามเป็นล่าขั้นสูงครับผมก็มีจริงๆคือฉลามในโลกเนี่ยมีประมาณ500กว่าสายพันธุ์ครับผมครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นนักล่าก็คือการที่เป็นนักล่าระดับสูงเนี่ยการที่มันหายไปจะทำให้สิ่งชีวิตต่างๆใต้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันเกิดการอะไรนะสมดุลมันบิดเบี้ยวครับด้วยการที่ประชากรต่ำบางชนิดอาจจะเพิ่มบางชนิดอาจจะลดคือความรุนแรงของเอฟเฟกต์เนี่ยปัจจุบันยังพูดไม่ได้ครับผมว่ามันรุนแรงแค่ไหน คือเพราะว่าเท่าที่มีการศึกษาเนี่ยคือมีการทำเป็นแค่โมเดลลิ่งอย่างเดียวเท่านั้นครับผมครับตัวการรุนแรงนี่จริงที่เกิดขึ้นว่ารุนแรงแค่ไหนจะไม่มีใครรู้ครับผมอะไรเกิดขึ้นแล้วในงานวิจัยในต่างประเทศล่ะครับเขามีตัวอย่างอะไรชัดเจนไหมว่าเนี่ยถ้าทำลายปลาฉลามเนี่ยมันจะทำลายห่วงโซ่ปลาเปลือยในทะเลเนี่ยมันจะพลอยหายไปด้วยมีครับผมแต่ว่าเป็นงานที่ส่งผลว่าบาลานซ์เปลี่ยนก็คือมีงานในทางแอตแลนติกครับผมมีทั้งแอตแลนติกเหนือแล้วก็ทางกัลฟ์เม็กซิโกที่ก็พูดถึงว่าการที่ฉลามขนาดใหญ่หายไปเนี่ยทำให้ประชากรอื่นๆเช่นกระเบนข้างระดับข้างล่างลงมาครับมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นใช่ครับผมเมื่อนักล่ามันหายไปเนี่ยพวกนี้ประชากรมันก็เพิ่มขึ้นมากๆครับทำให้เขาเรียกว่าไดนามิกของระบบนิเวศมันเปลี่ยน
บางชนิดก็คือมันก็กินแบบเหยื่อบางชนิดคือทำให้แบบบาลานซ์มันเสียครับผมครับคุณแต่ก็คือผมเองก็ไม่กล้าพูดว่าความรุนแรงมันจะแรงแค่ไหนก็คืออาจจะยังไม่มีใครสามารถวิจัยชัดเจนขนาดนั้นนะครับครับมันมีแค่โมเดลอย่างเดียวครับผมทำเป็นโมเดลอย่างเดียวใช่คุณแซมเอ็นเกิลเขียนก็บอกว่าเย็นนี้กำลังจะแกงเนื้อปลาวาฬค่ะที่นอร์เวย์มีขายตามห้างถูกต้องตามกฎหมายด้วยปลาวาฬกับปลาฉลามต่างกันยังไงครับในแง่ของครับเชิญครับปลาวาฬกับปลาฉลามนี่ในที่เราคุยกันอยู่ขนาดนี้อะไรที่ร้ายแรงกว่าการกินปลาวาฬกับกินปลาฉลามผมขอคิดว่าผมว่ามันเทียบไม่ได้ครับว่าอะไรรุนแรงกว่าคือผมมองว่าประเด็นจริงๆก็คือว่าการที่เราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งในระยะยาวได้หรือเปล่าครับปัญหาคือว่าเราใช้วาฬก็เช่นกันครับวาฬมันก็มีการอะไรนะการสืบพันธุ์สามารถออกลูกได้น้อยมากทำให้เกิดความสูญเสียที่ประชากรมันจะหายไปหมดได้เกิดการสูญพันธุ์ได้ครับแต่ก็ยังมีข้อดีที่มีการคอมมิชชั่นที่สร้างมาเพื่อแบนการเวลลิงครับผมซึ่งมันก็ถึงที่ดีแต่ว่าฉลามเนี่ยคือมันไม่มีคนที่คือมาตรการในการเมเนจปัจจุบันน่ะมันไม่เพียงพอครับผมในการที่รักษาพวกมันไว้ก็คือระยะยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่านี่คือแบบเป็นประเด็นที่ต้องพูดกันมากกว่าใช่คุณนุชทัยทำไมมีแอนตี้เวลลิงกรุ๊ปทั่วโลกต่อต้านการล่าวาฬแต่ไม่มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการล่าปลาฉลามมันก็มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการล่าฉลามกันนะคะแล้วก็มีหลายๆประเทศเลยอย่างเช่นประมาณ30ประเทศที่มีการออกกฎหมายแบนการเขาเรียกว่าชาร์กซินนิ่งค่ะหรือว่าการตัดครีบฉลามบนเรือใช่แล้วก็โยนร่างของปลาฉลามเนี่ยทิ้งลงท้องทะเลนะคะมันก็มีการรณรงค์ก็มีประเทศในสหภาพยุโรปเขาก็จะมีกฎหมายออกมาเหมือนกันนะคะรวมไปถึงยังมีประมาณสัก20ประเทศนะคะถ้าจำไม่ผิดก็มีการออกกฎหมายในการห้ามจับปลาเหมือนกันครับมันก็มีทำนองนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้มีถึงขั้นนั้นนะคะก็จะมีกฎหมายมีการคุ้มครองฉลามเพียงแค่ฉลามประเภทเดียวก็คือฉลามวาฬอันนี้เป็นการคุ้มครองเป็นสัตว์คุ้มครองของไทยแต่ก็จะมีแค่ประเภทเดียวค่ะว่าการคุ้มครองฉลามในด้านอื่นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันการทำประมงแบบไร้การควบคุมเกินขนาดนะคะก็ไม่ได้รายงานคือมันยังไม่ได้มีการควบคุมอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาก็มีการออกกฎหมายมาบ้างแล้วเหมือนกันค่ะครับฉะนั้นเราควรจะรณรงค์ให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายป้องกันฉลามอย่างไรไหมครับคุณชื่นชมในส่วนนะจำเป็นไหมคุณอนุดาวไทยเราไปหารัฐบาลไปหาสนช.นักกฎหมายหรือว่าจริงๆในส่วนของวาเอนะคะเราอยากจะทำงานมุ่งไปที่การลดความต้องการบริโภคของคนมากกว่านะคะคือหากรัฐบาลจะอยากจะร่วมสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับเรานะคะอาจจะทำคล้ายกับที่ประเทศกัมพูชาประกาศเลยว่าจะเปิดปากอาลีของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐถ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะร่วมรณรงค์กับเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบแค่แต่ว่าแสดงจุดยืนบนโต๊ะอาหารก็ได้ว่าเราเซโนหรือว่าเราเลิกบริโภคหูฉลามในงานใดๆนะคะนี้การแสดงจุดยืนแบบเล็กๆนะคะในงานเล็กๆก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่เราอาจจะไม่ได้รณรงค์ไปถึงเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าเรารณรงค์กับผู้บริโภคกับคนที่อยู่ในภาครัฐก็ได้ค่ะมาร่วมแสดงเจตจำนงหรือแสดงจุดยืนเลิกบริโภคหูฉลามดีกว่านะคะแล้วก็มันอาจจะนำไปสู่การลดความต้องการอย่างเช่นในประเทศจีนก็ได้ที่ตอนนี้มันมีตัวเลขออกมานะคะจากการรณรงค์หรือจากการแสดงจุดยืนของภาครัฐเนี่ยมันทำให้ความต้องการบริโภคของคนจีนเนี่ยลดลงไปมากถึง 50-70% แล้วนะคะในขณะนี้จากการรณรงค์ในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าคนจีนหรือคนไทยที่กินหูฉลามเชื่อว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษในการไปบำรุงร่างกายบำรุงสมองต่างๆนานาฉะนั้นไอ้ค่านิยมเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนคนก็ยังจะเชื่อเพราะว่ามันแพงมาก
แพงขนาดไหนคนก็จะหากินฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับที่ต้องให้ความรู้ข้อมูลว่าในแง่ของนิวทริชั่นน่ะแง่ของคุณก็อาหารเนี่ยคุณนุราไทยไวเอทเนี่ยได้ทำมีการวิจัยออกมาไหมครับว่าคุณก็อาหารจริงๆมันคืออะไรหูฉลามเนี่ยค่ะคนที่ก็บอกว่าเขาชอบกินเนี่ยคือเขาก็บอกว่าโอเคแหละที่รสชาติเหมือนกันค่ะคือเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นอาหารที่หายากเป็นอาหารที่หายากก็เชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพนะคะหรือว่ารสชาติมีเชื่อว่ามันอร่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหูฉลามจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีรสชาติใดๆคือรสชาติมันมาจากซุปมากกว่าใช่นะคะผมก็ทานมาเคยทานตอนที่ยังทานเนี่ยนะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะมันก็ใส่น้ำปลาใส่พริกเข้าไปมันก็เคี้ยวหนึบๆไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีการวิจัยออกมาเหมือนกันนะคะว่าในส่วนฉลามเนี่ยน่าจะมีปริมาณของสารบางอย่างที่อาจจะอยู่ในระดับสูงนะคะสารที่มันอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายนะคะครับอยู่ในหูฉลามด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถือว่ามีคุณค่าค่ะครับครับคุณโกมากิคุณโกมากิเขียนมาบอกว่าผมเองเป็นครูสอนดำน้ำแบบสกูเบอร์มา12ปีแล้วเคยทำงานทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเมื่อก่อน10ปีที่แล้วมีเกาะเต่าที่เกาะเต่าเนี่ยมีความสมบูรณ์ทางทะเลมากทั้งฉลามปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดจริงไหมคุณชินครับผมจำได้เลยครับฉลามฝูงนั้นที่เกาะชุมพรที่เกาะเต่านี่แบบเป็นฝูงใหญ่มากเป็นฉลามหัวบาดหลังจากปีนั้นไปแล้วปุ๊บผมไม่เคยเจอมันอีกเลยก็ประมาณ 4-5 ปีกันแล้วครับผมก็น่าจะเกิดจากการประมงนั่นแหละครับผมก็ปัจจัยอื่นมันก็ยากที่จะเป็นไปได้แล้วครับเพราะว่าภัยคุกคามก็คือเรื่องฉลามขออนุญาตเสริมเมื่อกี้นะที่เราพูดเรื่องเรื่องสารที่อันตรายในหูฉลามครับก็คือผมไม่ได้ค้นเปเปอร์มาก่อนวันนี้ครับว่าคุณค่ามีขนาดไหนแต่ก็คือเคยถูกเปรียบเทียบว่าไข่คุณค่าทางอาหารแน่น้อยกว่าไข่ไก่1ฟองอีก5เทียบแค่หูฉลามนะครับน้อยกว่าไข่1ฟองอันนี้เป็นอะไรที่เขาพูดกันมานานแล้วครับพอดีผมไม่ได้หาเปเปอร์มาพูดตรงนี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอันนี้เรื่องจริงครับผมเพราะว่าการที่ฉลามเป็นนักล่าขั้นสูงเนี่ยสารพิษในที่ในอยู่ในทะเลเนี่ยถูกสะสมสั่งต่อมาเรื่อยๆในหัวโซ่อาหารครับผมปลาใหญ่แล้วกินปลาเล็กไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะสะสมเป็นตัวใหญ่ก็คือทำให้พบว่าในหูฉลามเนี่ยมักจะมีการพบปรอดหรือว่าตะกั่วเกินขนาดที่มนุษย์ควรกินครับผมอ๋อครับอันนี้ข้อมูลเราเนี่ยควรจะออกไปให้คนทั้งหลายได้รู้โดยเฉพาะคนที่กินหูฉลามอยู่เนี่ยว่าเนี่ยมันอันตรายนะคุณกินเข้าไปที่คุณคิดว่ามันโปมันบำรุงร่างกายคุณเนี่ยความจริงมันอันตรายต่อคุณนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีออกไปน้อยไม่เพียงพอที่จะทำให้คนตกใจคนกลัวครับจริงผมมองว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่น้อยครับคือผมว่ามันออกมานานมากแล้วครับใช่แค่คนไม่รู้ใช่แต่คนไม่อยากจะรู้หรือว่ามันคนที่เขาเชื่อแบบเดิมว่ามันบำรุงมากกว่าเนี่ยมันก็จะอยากจะเชื่อไปทางโน้นมากกว่าครับผมอะไรครับปลากระเบนกับปลาฉลามอยู่ในสเปซี่เดียวกันไหมครับถึงได้ใช้ปีกปลากระเบนแทนได้ครับนี่คุณทาถามอ๋อคือใช้คำว่าสปีชีไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าสปีชีอ่ะฉลามมี500กว่าสปีชีครับกระเบนน่าจะมี700กว่าสปีชีสปีชีก็หนึ่งชนิดแยกออกมาแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีในวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากครับก็คือแบบมันเป็นคล้ายๆญาติเครือญาติกันนั่นแหละทำให้โครงสร้างร่างกายอ่ะมันก็แบบส่วนใหญ่ทำจากเป็นกระดูกอ่อนลายปลากระดูกอ่อนกันครับผมก็ครีมมันก็องค์ประกอบคล้ายกันใช้แทนกันได้บ้างครับครับคุณเบียร์บอกว่าตอนผมเด็กๆบ้านอยู่ชุมพรตอนเรือประมงขึ้นฝั่งยังติดปลาฉลามหัวค้อนมาเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วครับครับถ้าเห็นก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วครับเพราะอะไรเพราะมันหายไปจริงๆมันหายไปเยอะมากจริงๆแล้วคือแบบผมดำน้ำมา11ปีนี่คือแบบตอนผมไปทำกิมมิลันครั้งแรกผมเจอฉลามที่ว่าทิปเป็นฝูงแบบ30กว่าตัวครับหลังจากปีนั้นผมไม่เห็นอีกเลยครับแล้วที่หายไปทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแม่ตัวลูกเลยเหรอครับครับก็คือจากที่ผมเก็บข้อมูลนะครับตอนปัจจุบันฉลามที่ขึ้นมาตามแพปลาพวกนี้ตัวผู้ใหญ่แทบไม่เหลือแล้วครับผมน่าจะเป็นตัวลูกอ่อนหรือวัยแบบแรกเกิดครับผมครับก็คือมันก็บอกว่าสถานการณ์ที่ว่าเขาเรียกว่า recruitment fishing ครับคือการจับตัวใหญ่หมดจนแบบมันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้พอตัวใหญ่หมดปุ๊บตัวเล็กโดนด้วยมันก็ไม่เหลืออะไรมาเป็นประชากรครับผม
ครับแล้วแถบบ้านใกล้ๆบ้านเราล่ะครับคือเรือประมงไทยคือออกไปหน้าน้ำบ้านเราไปหลักแล้วครับผมปัจจุบันก็คือพม่าอินโดเพราะว่าถ้าหากอ้างจากคำพูดของว่าไงดีครับพ่อค้าปลาที่ผมไปคุยตอนทำเก็บข้อมูลนะครับบอกว่าฉลามในไทยมันไม่เหลือแล้วจริงๆมันเหลือบ้างแหละครับแต่ว่าแบบมันเหลือน้อยจนแบบinsignificant จนคุณนุราไทยในวงการของวายเอทเนี่ยแน่นอนจะช่วยสัตว์ป่าอันอื่นๆด้วยแรงหรือเวลาที่ทุ่มให้กับเรื่องฉลามเทียบกับสัตว์อื่นๆที่วายเอทช่วยนี่เป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนยังไงครับทุกคนนั้นจะพบถึงตลาดนั้นแหละน่าจะซึ่งครับเป็นเรื่องงานหรือว่าน้ำมากครับต้องเกิดเพราะว่าถือว่าเป็นที่จริงเสียงครับที่ไทยเราพึ่งการมาเพิ่มขวดต้องการบริโภคของประชาชนของคนไทยเมื่อต้นปีแล้วก็คิดว่าแบบนี้เมื่อทำก็จะทำการรณรงค์ทุกคนเลิกบริโภคที่ขึ้นเป็นเรื่องของนี้ครับตั้งงานหาก็ปีที่แล้วว่าจะมาเป็นอะไรในประเด็นนี้มาครับเสียงดูเหมือนจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับครับคุณนุ๊กครับครับครับจะชัดขึ้นหน่อยครับเมื่อสักครู่พูดใหม่ได้ไหมครับเพราะว่าเสียงจะหายไปอ๋อค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ถามว่าการรณรงค์เรื่องหูฉลามนี่ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าวาวเอททำรณรงค์เรื่องหูฉลามมาเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยในจีนกับฮ่องกงค่ะเพราะว่าจีนกับฮ่องกงนั้นต้องถือว่าเป็นผู้บริโภคครับโลกเลยนะคะดังนั้นที่เรารณรงค์ในจีนกับฮ่องกงเนี่ยมาประมาณ2 ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าการรณรงค์ไม่ใช่เฉพาะของเรานะคะกับในองค์กรเลยที่รณรงค์ในเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าก็เริ่มที่จะมีผลแล้วเพราะว่าคนนั้นเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นว่าการบริโภคฉลามเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อฉลามไทยแล้วก็คนบอกว่าเลิกกินเนี่ยเขาเลิกกินเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะปกป้องฉลามนะคะแล้วก็รู้ถึงความโหดร้ายของธุรกิจการค้าหูฉลามอันนี้ค่ะในส่วนของไทยเองก็เรากำลังจะหลังจากที่ทำบทสำหรับผู้บริโภคไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราจะมาเริ่มทำการรณรงค์ในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปค่ะครับคุณนาโกมิบอกว่าตอนนี้ผมทำงานดำน้ำอยู่ที่โอกินาวาคิดดูครับขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วเขายังกินเช่นหูฉลามและที่น่าเศร้าสุดเลยเขากินปลาโลมาด้วยครับที่โอกินาวาไปเรื่องนั้นละครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปลาฉลามหายไปจากมหาสมุทรเลยหายไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของห่วงโซ่อาหารเกี่ยวกับเรื่องนิเวศทั้งหลายแหละครับคุณชินครับก็อย่างที่เกิดไปครับก็คือว่าปัจจุบันเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นน่ะว่าจะแรงรุนแรงแค่ไหนเรายังไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Tropic Cascade ก็คือว่าพอนักล่าตัวใหญ่มันหายไปปุ๊บบาลานซ์ที่แบบมันควบมันถูกแบบตั้งแต่วิวัฒนาการกันมาให้มันมีบาลานซ์ของมันเองอยู่แล้วเนี่ยเมื่อตัวสำคัญหายออกไปปุ๊บตัวข้างล่างมันก็แบบตัวเลขคือสมการของมันข้างล่างมันจะเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆครับผมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างล่างซึ่งอะไรเกิดขึ้นอันนี้ยังพูดไม่ได้ครับมีแค่โมเดลลิ่งเท่านั้นว่าคือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรต่างๆครับครับผมฉะนั้นก็ยังมีความหวังใช่ไหมที่รณรงค์กันอยู่ขนาดนี้ก็ถ้าไม่หวังมันก็ไม่ได้ครับต้องหวังแต่ว่าก็ทำต่อไปครับแต่ว่าเราวัดเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จเนี่ยที่คุณนุชตาแทบอกว่ารณรงค์มาตั้งแต่ปี2006เนี่ยนะจนถึงอันนี้แนวโน้มนี่มีกำลังใจจะทำต่อไหมครับหรือว่าคิดว่ามันค่อนข้างจะยากกว่าการป้องกันอนุรักษ์สัตว์ประเภทอื่นๆคุณนุชตาแทว่าไงได้ยินคำไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าพูดถึงว่ามีความหวังหรือเปล่ามีความหวังใจคัดครับเอาเป็น
รงค์ในประเทศจีนนะคะว่าคิดว่าการรณรงค์กับผู้บริโภคเนี่ยมีทำให้เรามีความมากขึ้นหรือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะอนุรักษ์เรื่องฉลากเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้บริโภคมีความสำคัญมากค่ะเมื่อทำให้เขาตระหนักมากขึ้นในประเด็นปัญหาที่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเลิกบริโภคได้นะคะเลิกบริโภคหยุดซื้อหยุดบริโภคแบบการค่าฉลากเนี่ยมันอาจจะลดลงไปก็ได้ที่เราเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะการรณรงค์ในจีนเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามารณรงค์ไทยทำให้คนไทยตระหนักมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้มีส่วนช่วยนะคะทำในประเด็นปัญหาครับวิธีการรณรงค์ทำยังไงบ้างครับนอกจากที่เราพูดผ่านสื่อแล้วเนี่ยยังมีวิธีการอย่างไรที่เจาะเข้าไปถึงผู้บริโภคตรงๆยังไงบ้างครับว่าเองเขาก็จะพาดีวิธีการรณรงค์ผ่านผู้มีชื่อเสียงนะคะเช่นที่ปีเนี่ยเรามีพูดของว่าเองก็คือเหยาหมิงเหยาหมิงไม่แน่ใจว่าเหยาหมิงใช่นักบ้านใช่ใช่เคยโฆษณาหรือว่าการรณรงค์ของเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอลถูกต้องเคยเห็นครับหรือเปล่าคือชาวเหยาหมิงก็ถือว่าเป็นไอดอลหนึ่งคนหนึ่งเลยของประเทศจีนนะคะเมื่อเหยาหมิงเขามาช่วยรณรงค์เรื่องการงาช้างเรื่องหูฉลามเองเนี่ยคนจีนเขาก็ฟังนะคะจีนเขาฟังจริงนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากการพยายามที่จะรณรงค์ด้วยข้อมูลเรื่องประเทศจีนแล้วนะกำลังมองหาคนที่จะมาเป็นทูตนะคะมาเป็นทูตด้านฉลามช่วยวางแผนรณรงค์ให้คนหันจะเล่นเรื่องบริโภคฉลามนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือของผู้มีชื่อเสียงในต่างๆมาร่วมรณรงค์กับเราด้วยนี่เป็นถือว่าเป็นขั้นตอนต่อไปของการรณรงค์ครับคุณชินเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องฉลามในประเทศไทยเสร็จแล้วยังครับจบไปยังครับก็ผมกำลังดีลกับโค้ชไวเซอร์ที่ออสเตรเลียอยู่ครับผมก็ทำเปเปอร์อยู่ใกล้เสร็จแล้วครับผมพอดีขอเสริมนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นที่คุณศรีชัยคุยกับพี่นุชก็จากงานประเมินในปี2014ครับฉลามกับกระเบนเนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกฉลามที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดนะครับก็แล้วก็คือพอดีเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องแมเนจเมนต์ด้วยใช่ครับก็คือปัจจุบันเท่าที่มีการพยายามแก้ปัญหาเรื่องการอุตสาหกรรมการจับปลาฉลามเนี่ยมีอยู่แค่2 อย่างครับเท่าที่เคยทำมาแล้วมันได้ผลที่ทำให้ประชากรฟื้นฟูได้ก็คือ1ก็คือมีการโควตาครับโควตาในการจับควบคุมชัดเจนอย่างที่2คือการควบคุมแบบไม่ให้จับสปีชีส์ไหนสเปซิฟิกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในพื้นที่บ้านเราครับผมที่ใช้การประมงที่แบบไม่เลือกชนิดใช่ครับก็คือถ้าจะแก้ปัญหาคือต้องไปแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมการประมงครับว่าทำยังไงให้สามารถจับสัตว์เศรษฐกิจโดยที่ไม่ไปจับอะไรอย่างอื่นที่แบบไม่ต้องการหรือที่เขาเรียกว่าบายแคสขึ้นมาได้จากแรกก็คือถ้าหากว่าแก้ปัญหานี้ได้ทำยังไงที่จะแก้ปัญหาไม่ให้กระทบถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เอาสัตว์ขึ้นมาด้วยยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้พวกปลาเป็ดปลาไก่แต่โอลาสครับผมอันที่3คือว่าเรือของเราเนี่ยไม่ใช่โอเปเรตแค่น้ำไทยครับผมออกไปทั่วออกไปพม่าอินโดบางทีนี้ออกไปถึงแบบอินเดียยังมีเลยใช่ออกไปถูกจับไปทั่วโลกแล้วใช่ก็คือออกไประดับนั้นคือแบบไม่ต้องการอะไรนะครับเขาเรียกว่า transparency management ครับคือการร่วมมือร่วมกันในการ manage ทรัพยากรเหล่านี้มันในน่านน้ำเพราะ enforcement บนบกแบบผมว่ามันง่ายกว่าในน้ำเยอะนะครับ enforcement บนบกประเทศเรายังมีปัญหาอยู่เลยแบบในการควบคุมพื้นที่อุทยานอะไรพวกนี้ถ้าออกไปในน้ำเนี่ย enforcement เนี่ยมันยัง lacking อีกเยอะครับทะเลกว้างใหญ่ไปครับคุณโคมากิเขียนมาเสริมนะครับบอกว่าผมบอกว่าพวกเราทุกคนช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายห้ามล่าฉลามที่มีขึ้นให้ได้นะครับอย่าลืมว่ารายได้หลักของประเทศเราคือการท่องเที่ยวช่วยกันครับนี่การท่องเที่ยวการขอเสริม เสริมหน่อยเสริมหน่อยครับเพื่อนผมคนเดนมาร์กที่เพิ่งจบไปจากมอครับเขาทำวิจัยออกมาว่าประเมินมูลค่าของปลาฉลามต่อการท่องเที่ยวบ้านเรามูลค่าสูงกว่าการจากการประมงรวมทั้งหูฉลามด้วย2เท่าครับผมการออกการท่องเที่ยวฉะนั้นการท่องเที่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งฉลามนี่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดอย่างยิ่งครับคือเบเนฟิตทางอีโคโนมิกของแบบของการท่องเที่ยวจะได้แน่นอนครับคือมากกว่าแต่ประกันมงแน่2เท่าเลยรักษาฉลามไว้ได้ครับครับคุณนุชทายจะเสริมตรงนี้ครับที่เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ทำการ
ครับฉลามของมันนะคะมากกว่าครีบฉลามของมันดังมีการศึกษาเหมือนกันว่าเที่ยวในบางประเทศเช่นบางประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างเงี้ยค่ะคือฉลามหนึ่งตัวให้กับธุรกิจท่องเที่ยวประเทศนั้นเนี่ยหรือว่าชุมชนชายฝั่งเขาเนี่ยได้ตัวนะคะประมาณ6 ล้านบาทถ้าเกิดฉลามเจ็บตัวนะคะแต่เมื่อเทียบกับฟีฉลามเพียงหนึ่งคู่อาจจะขายได้เพียงสัก1,000 บาทต่อคู่เท่านั้นหรือว่า10,000 บาทต่อคู่อะไรเงี้ยนะคะครับเมื่อฉลามมันมีชีวิตเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าครับฟีของมันนะคะใช่ใช่ฉลามมีชีวิตมีค่ามากกว่าถูกตัดครีบไปขายพูดง่ายๆครับเสริมนะครับครับเชิญเลยครับคุณชินเชิญครับครับก็ครับพี่นุชคงพูดถึงกรณีน่าเป็นพาเราครับซึ่งหลายประเทศทั่วโลกที่มีการท่องเที่ยวกับปลาฉลามเนี่ยมีหลายที่ครับทั้งบาฮามาสมาลดีฟแล้วก็ที่พาเราซึ่งทุกที่เนี่ยมีการแบนการจับฉลามอย่างถาวรครับผมห้ามจับเด็ดขาดก็คือถ้ายกกรณีของพาเราเนี่ยเขายกว่ากรณีฉลามชื่อว่าเกรริชาเป็นฉลามชนิดนี้เกิดในเมืองไทยด้วยครับครับมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของมันต่อการท่องเที่ยวอยู่ที่$1,000,000ตลอดทั้งชีวิตของมันครับผมอ๋อครับแสดงว่าค่ามหาศาลต่อการท่องเที่ยวนะครับคุณนุชไทยครับผมมากมากกว่าผมอีกคุณนุชไทยครับต่อครับว่าการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ยังไม่ได้รณรงค์เรื่องฉลามใช่ไหมครับในไทยไม่มีนะคะที่ต่อมาคือว่าการรณรงค์ตรงที่เกี่ยวข้องกับการโป้หรือว่าจะหลักไม่มีจะมีเฉพาะอุปกรณ์กลุ่มที่เรียกปีไทยละรงโดยเฉพาะกับตรงไปที่ภาคธุรกิจนะภาคโปรแกรมนะคะรับอาหารต่างเป็นปิดไทยแลนด์จะมุ่งขอปักมือโรงแรมเหล่านั้นนะคะให้หยุดการสัตว์ผู้สามนะคะจะในร้านโรงแรมเลยว่าที่มีการจัดงานแต่งก็จะไม่ได้มีการเสกสลักนะคะถ้าเกิดใครติดตัวหรือไปไฟของปิดแลนด์ก็จะมีเขาเรียกว่าลิสต์นะลิสต์ว่าเป็นรายชื่อของกลุ่มธุรกิจโรงแรมให้คำมั่นว่าไม่เปิดหูฉลามที่นั้นดิสก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นองค์กรหนึ่งที่รณรงค์พุ่งไปจิตซึ่งก็ถือว่าได้ผลได้ผลเลยเพราะว่าแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยว่าการได้รับความร่วมมือจากภาคจิตภาคแฝดว่าถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยแต่ที่เนี่ยเราไม่เพิ่มการรณรงค์ในส่วนของผู้บริโภคบ้างให้ผู้บริโภคเนี่ยไปหยุดกินเถิดนอกจากธุรกิจครับคุณสันบอกว่าหลายคนจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อดำน้ำเจอฉลามครับคนไทยยังติดภาพลักษณ์ฉลามที่ฮอลลีวูดสร้างขึ้นมาเกี่ยวไหมคุณจีนฮอลลีวูดสร้างเกี่ยวกับฉลามทำให้คนมองฉลามไปด้านเป็นเหยื่อมากกว่าครับผม มีส่วนไหมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับซึ่งผมว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ถือว่าค่อนข้างดีแล้วครับแต่ในอดีตตั้งแต่เรื่องจอสร้างขึ้นมาเนี่ยคือมีการฆ่าฉลามแบบโดยที่แบบกลัวว่ามันจะทำลายนักดำน้ำอ่ะคือเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะครับผมทั้งในแบบที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียก็มีการทำลายที่ไว้ตกแบบให้ฉลามมันติดอวนหรือติดเน็ตครับผมก็แต่คือปัจจุบันความเข้าใจเรื่องนี้มันดีขึ้นมากแล้วครับซึ่งก็ผมว่ามันก็เกิดจากการที่หลายภาคส่วนพยายามผลักดันครับผมโดยเฉพาะทางกลุ่มนักดำน้ำนี่แหละครับที่ไม่ว่าเป็นอะไรแอมบาสเดอร์ที่สำคัญเลยในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปให้คนครับว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรนักดำน้ำนะครับตัวลงฉลามนี่มันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนมีการใจเหมือนมีการมีการศึกษาหรือว่าเก็บข้อมูลมาเหมือนกันนะคะอยากจะให้ชินช่วยเสริมค่ะว่ากรณีที่มีการคนทั้งโลกนะคะคนทั้งโลกเนี่ยโดนฉลามกัดหรือโดนฉลามทำร้ายนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ต่อปีอะไรยังไงเนี่ยนะคะการใจกันมาว่าความเสี่ยงของคนเรานะคะที่จะโดนฉลามถูกโจมตีเนี่ยอาจจะเป็นแค่1 ใน 3 ล้านก็ได้นะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่จะเดินออกไปแล้วโดนรถชนหรือว่าถูกอุบัติเหตุในห้องน้ำ
นี่มากกว่าเยอะมีมากกว่าเยอะเลยความเสี่ยงเหล่านี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคือไม่อยากจะให้ไปมองว่าเว้ยแบบโอ้ฉลาดคือว่าถ้าเกิดตอนนี้มีฉลามอยู่ในท้องมากมายเดี๋ยวว่าเราลงไปเล่นน้ำก็โดนฉลามกัดอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงนั้นเลยนะคะความเสี่ยงอื่นในชีวิตของคุณเนี่ยเช่นแบบเดินออกไปแล้วปกติที่จะโดนคนครับคุณจะโดนครับครับคุณชิงครับฉลามดุจริงไหมก็จากสถิติของInternational Shark Attack File นี่เนี่ยคือข้อมูลอยู่ที่ว่าปีหนึ่งคนตายเสียชีวิตประมาณ6ถึง10คนต่อปีครับจากฉลามครับซึ่งน้อยมากแล้วคือจากประสบการณ์ที่ลงไปดำน้ำกับฉลามมาก็เยอะครับมันก็ไม่มีครั้งไหนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในภาวะอันตรายเลยนะแล้วคือก็อ๋อเหรอไหว้คู่กับฉลามไปนี่ไม่รู้สึกถูกคุกคามไม่รู้สึกว่าฉลามจะมาคาบเราไปเลยเหรอก็มันก็แบบมีมันต้องใช้คำว่าไงดีมันก็แบบเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มันก็ต้องแบบให้เรสเปคแล้วก็ดูพฤติกรรมของมันด้วยครับแต่คือถ้าหากว่าเราไม่แบบไงดีคุมสมาธิดีเป้ามองมันดีตลอดอะโอกาสยากมากครับที่มันทำอะไรเราตัวที่เราไม่ได้ไปรบกวนมันอาจจะมีมากกว่าครับครับคุณนุชทายพูดสั้นๆให้กับคนที่กำลังดูอยู่แล้วก็ฝากไปบอกต่อๆไปด้วยว่าเราควรจะยุติเลิกกินหูฉลามด้วยเหตุผลอะไรสั้นๆเพื่อจะให้อธิบายให้เขาคนฟังอธิบายต่อให้คนอื่นฟังได้คุณชิงครับฝากบอกคนที่ติดตามฟังอยู่แล้วไปบอกต่อให้สั้นๆง่ายๆว่าคุณหยุดกินหูฉลามเถอะเพราะผมขอพูดเป็นสองแยกสองคนนะฮะครับส่วนฉลามก็คือว่าโอเคมันหายไปมากแล้วครับ10กว่าปีที่ผ่านมา 90% นี้แบบมันอะไรที่น่ากลัวมากของการสูญหายไปของสัตว์ของทะเลก็คือถ้าหากปล่อยไว้ก็คือผมว่าที่มองมาง่ายๆการสูญพันธุ์ก็เป็น local extinction เป็นสิ่งนึงที่ค่อนข้างจะอะไรนะเฝ้ารออยู่ข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นจากโมเดลลิ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนิเวศแน่ๆโอเคสิ่งนี้คือสิ่งแรกอันที่สองฉลามเนี่ยโอเคมันคือสิ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดซึ่งมันชี้ให้เห็นถึงปัญหาอื่นมาของอุตสาหกรรมการประมงมันไม่ฉลามมันจะหายไปก่อนอย่างอื่นจะเกิดอะไรขึ้นตามมาด้วยการจับโดยที่ไม่เลือกชนิดและเล่นปริมาณของเราก็คือฉลามเป็นแค่ตัวแรกที่จะไปก่อนครับและอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างอะไรเกิดขึ้นมาก็ผมกระทบว่าตามมาหาพวกเราเองแล้วในที่สุดครับครับผมฉะนั้นจงหยุดกินหูผมว่าก็คือต้องมานั่งคุยกันเนี่ยนะต้องนั่งคุยกันอย่างนี้แล้วก็ทำกันคือเพื่อทำจะทำอะไรได้คือแบบมันต้องแบบหลายภาคส่วนจริงนะถูกต้องเรื่องPolicyด้วยถูกต้องแต่ว่าคุณนุชทัยและคุณชินคุณศิรชัยเนี่ยลงไปถึงข้อมูลอยู่กับมันและศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดนี้ฉะนั้นมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ผมเชื่อว่าได้ผลได้ประโยชน์ครับฉะนั้นยังไงก็ส่งสารไปถึงทุกคนที่ติดตามก็หวังว่าเราจะเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็รายงานความคืบหน้าเป็นระยะนะครับคุณนุชทัยครับคุณชินครับครับผมเพื่อเราจะได้ส่งสัญญาณส่งสารต่อกันในสังคมไทยต่อไปครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาร่วมเล่าเรื่องฉลามให้ฟังกันวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับครับขอบคุณมากครับคุณชินครับขอบคุณครับนี่ครับคุณนุตไทยและคุณชินซึ่งทำเรื่องหูฉลามด้านหนึ่งก็คือรณรงค์ผ่านองค์กรที่เรียกว่า Y8 ช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้งหลายส่วนคุณชินนั้นเป็นช่างภาพสารคดีครับไปอยู่ว่ายน้ำดำน้ำรู้จักกับฉลามอย่างดีแล้วเตือนพวกเราทุกคนครับว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้นี่มันหมดแน่ครับพอหมดแล้วนี่อะไรๆก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าธรรมชาติโดยเฉพาะดุลยภาพแห่งธรรมชาติก็จะถูกทำลาย
และการที่เราไปนั่งกินหูฉลามผมก็อยากทราบว่าคนที่กินหูฉลามนี่เขากินอะไรอร่อยตรงไหนก็ไม่ทราบเพราะว่ามันไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยครับที่เป็นรสชาตินั้นมันก็คือใส่อย่างอื่นน้ำปลาพริกทั้งหลายแหล่เท่านั้นเองครับแล้วก็แพงแสนแพงซึ่งเมื่อมันเป็นอันตรายต่อธรรมชาติต่อโลกอย่างนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญที่เราควรจะติดตามที่เชิญสองท่านมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าเขามีเรื่องราวที่จะเล่าให้เราฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ